สวัสดีค่ะพี่โจเองนะคะวันนี้พี่โจก็จะมาทำเฉลยแบบฝึกหัดที่พี่โจลงในกลุ่มเนาะข้อที่1103กับ1104นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเฉลยของเราค่ะตามนี้เลยเห็นโจทย์ไหม1103 I heard นะ I heard จุด sing a song นะคะตอบอะไรดีตอบเลยคะข้อนี้ I heard heard ที่มาจากคำว่าอะไรจ๊ะมาจากคำว่า hear ใช่ไหม H-E-A-R แล้วก็ heard เนี่ยมันเป็นกริยาช่องที่สองแปลว่าได้ยินฉันได้ยินจุด sing a song นะคะ sing ก็คือร้องเพลงใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยตำแหน่ง I คือตำแหน่งประธานใช่ไหมคะแล้วก็ heard เนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรจ๊ะกริยาถูกไหมแล้วก็ตรงนี้มันต้องเป็นตำแหน่งอะไรเอ่ยตำแหน่งกรรมเนาะตำแหน่งกรรมของเราเนี่ยก็ถ้าเป็น pronoun เนาะก็คือเป็น object pronoun นั่นเองอันนี้นะคะก็คือเราต้องใช้ I คู่กับ me I เนี่ยเป็นตำแหน่งประธาน me เนี่ยเป็นตำแหน่งกรรมนะคะแล้วก็ you คู่กับอะไรคะ you ก็คู่กับ you ใช่ไหมคะแล้วก็ he คู่กับอะไร he คู่กับ him นะคะ she คู่กับshe คู่กับ her นะคะ they คู่กับอะไรจ๊ะ they คู่กับ them นะคะแล้วก็ we เนี่ยคู่กับ us ตำแหน่งที่เราพูดถึงตำแหน่งกรรมเนี้ยที่พี่โจพูดถึงเนี่ยคือตำแหน่งด้านหลังสุดนะคะ me you him her them us นี่คือตำแหน่งกรรมนะคะตรงนี้ตัวเองตอบเลยจ๊ะ she ได้ไหม she คืออยู่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้นะคะ hers ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ hers ข้อ a นะคะ a นะคะตอนนี้ก็คือตอบ a นั่นเองก็คือเราต้องการตำแหน่งกรรมนะต่อไปค่ะอันที่สองก็เช่นเดียวกันค่ะ I saw เนี่ยเป็นช่องที่สองของ c นะคะแปลว่าเห็นฉันเห็นเขากำลังซ่อมรถยนต์สี red สีแดงนะคะก็ประธานนะคะกริยาแล้วก็กรรมในตำแหน่งนี้ดังนั้นกรรมของเราเดได้ไหมเอ่ยเดได้ไหมไม่ได้ฮีได้ไหมคะไม่ได้งั้นข้อนี้ก็คือตอบข้อ4ค่ะ I saw them fixing the red car นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะข้อสอบนะคะเป็นลักษณะข้อสอบที่เกี่ยวกับคำกริยาที่เราเรียกว่า perception นะ perception verb คือกริยาที่บอกความอะไรดีบอกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะประสาทสัมผัสของเราอะนะคะอย่างเช่นพวกอะไรอย่างเช่นพวก see watch see แปลว่าเห็น watch แปลว่าดู feel แปลว่ารู้สึกนะคะ feel แปลว่ารู้สึก hear แปลว่าได้ยินนะคะ listenlisten เนี่ยก็ได้ยิน hear แปลว่าฟังอะเนาะแล้วก็ listen เนี่ยได้ยินได้ฟังนะคะ smell good smell ก็คือได้กลิ่นหรือ notice นะคะ notice สังเกตเห็นว่าหรือ observe สังเกตเห็นนะคะเหล่านี้เนี่ยค่ะตัวเองobserve ตัว v นะคะ observe เหล่านี้เนี่ยคือกริยาประสาทสัมผัสทั้งหลายคือการใช้ของมันเนี่ยจะคล้ายๆพวก getจะคล้ายๆพวกเขาเรียกอะไรนะพวก let หรือ make อ่ะคุณไหม let กับ make จะแนวนี้นะคะคือมันเป็นยังไงคือไอ้กริยา perception verb ตัวนี้เนี่ยก็คือโครงสร้างของมันน่ะก็คือต้องเป็นประธานนะคะบวกด้วย verb เหล่านี้พี่จะขออนุญาตใส่สามเหลี่ยมแล้วกันนะคะบวกด้วยกรรมแล้วก็บวกด้วยกริยาที่เป็น base form ก็คือกริยาช่องที่หนึ่งในกรณีที่เราเห็นว่ามันเราเห็นเหตุการณ์น่ะมันเหตุการณ์ที่เราพูดเป็นเรื่องจริงคือใช้กริยาช่องที่หนึ่งตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นไหนพี่โจขออนุญาตอธิบายเร็วๆนะคะตัวอย่างเช่นอะไรคือไม่อยากจะให้คลิปมันยาวอ่ะเนาะพอคลิปมันยาวแล้วมันจะดูน่าเบื่อ I saw I saw สมมติตรงนี้เป็น him ละกันเนาะ I saw him swimIn the river ฉันเห็นเขาว่ายน้ำในแม่น้ำเนาะ
นี่คือโครงสร้างการใช้แบบที่1โครงสร้างการใช้แบบที่2ก็คือในตำแหน่ง V1 ตรงนี้เนี่ยแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบ verb ing verb ing ก็คือในขณะที่พูดเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวดูประโยคนะคะแล้วดูรูปประโยคแล้วตัวเองจะเข้าใจมากขึ้น I saw นะคะ I saw him จาก swim แบบแรกเนี่ยก็กลายเป็น swimmingก็คือต้องใช้ verb ing นั่นเองนะคะ in the river เหมือนกันนะคะ in the river อันนี้นะคะจากอันแรกนะโครงสร้างแรกอันนี้เป็นโครงสร้างที่2นะโครงสร้างที่2คือตัวนี้เดี๋ยววิดีโอเขียนให้จบเลยแล้วกันเนาะ s บวกด้วย perception verb บวกด้วยกรรมบวกด้วย verb ing นี่เป็นโครงสร้างที่2ก็อันนี้เนี่ยจะแสดงว่าตอนที่พูดอ่ะตอนที่เห็นอ่ะก็คือเขากำลังว่ายน้ำอยู่อันนี้ก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันจบสิ้นไปแล้วนะคะ I saw him swim in the river ก็คือเราต้องจำโครงสร้างให้ได้นะคะประธานนะคะแล้วก็กริยาประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็กรรมแล้วก็กริยาช่องที่หนึ่งคืออันนี้นะคะมันอัดไกลนิดนึงส่วนตัวนี้ก็คือประธานนะคะกริยาแสดงประสาทสัมผัสนะคะ him กรรมแล้วก็ verb ing ก็คือการใช้เนี่ยได้ทั้งสองอย่างในตำแหน่งกริยาตรงนี้เนี่ยก็ออกข้อสอบบ่อยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเนาะสามารถติดต่อพี่โจได้ทางนี้เลยนะคะ SWMA เนาะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ทำเฉลยข้อสอบนะคะกลัวนักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็เลยทำข้อสอบนี่ดูทีนี้นะคะกลุ่มพี่โจเนี่ยก็มีการติวแบบหนังสือนะคะคือพี่โจเขียนหนังสือแล้วก็ติววิชามานี้ด้วยนะคะเขียนหนังสือ3เล่มตัววิชามานเนาะใครที่จะสอบปพท้องถิ่นก็คือใช้วิชามานยกเซตชุดนี้นะคะใครที่ไม่เก่งอังกฤษเลยอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็คือใช้หนังสืออังกฤษง่ายนะคะใครอ่านหนังสือไม่ออกก็ใช้หัดอ่านอิงนะคะก็พี่โจมีสรุปปพด้วยแล้วก็มีคอร์สน่ารักใครที่แบบอยากจะได้อังกฤษแบบด่วนๆก็คือมีคอร์ส30บาทก็มีเหมือนกันนะคะก็คือและกลุ่มอื่นๆเนาะสอบถามมาได้ทางไลน์เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกลุ่มเขาเรียกอะไร channel ของพี่โจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ